สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับโอเคสำหรับเอพิโซดที่18นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะฮะที่เราคุยกันเรื่องการอ่านงบการเงินไปที่ประกอบไปด้วยงบดุลงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องดูความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วยแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวจะให้พี่ประภาสเรียนเชิญให้พี่ประภาสช่วยอธิบายนะครับอ่ะดูนะครับพี่โอเคขอบครับเบิร์ดนะครับก็วันนี้นะครับก็เรามาถึงในส่วนที่อีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนะครับเบิร์ดแต่ว่าเป็นส่วนที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญชนิดที่ว่าเราเนี่ยต้องดูก่อนเสมอเลยนะต้องเปิดความเห็นเปิดอ่านความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยก่อนดูงบการเงินซะอีกเบิร์ดสำคัญมากๆนะครับทีนี้ ความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับคืออะไรและผู้สอบบัญชีคืออะไรคือใครนะครับเรามาเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับผู้สอบ ขออภัยครับผู้สอบบัญชีนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือออดิเตอร์นั่นเองนะครับหรือผู้ตรวจสอบนะครับบัญชีนะครับเขานะครับก็มีหน้าที่นะครับในการตรวจสอบว่าไอ้บัญชีเนี่ยของบริษัทที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีความถูกต้องหรือผิดปกติยังไงบ้างนะครับที่ออดิเตอร์เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลว่างบการเงินเนี้ยกับข้อเท็จจริงกับข้อเท็จจริงมันมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ด้วยนะเช่นสต็อกสินค้ามีเท่ากันมีตรงกันไหมมีเท่ากันไหมอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยออดิเตอร์เนี่ยนะครับถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทำงานตามสายงานหน้าที่ของเขาและช่วยพวกเรานักลงทุนนี่แหละในการตรวจสอบว่างบการเงินเนี้ยมันผิดปกติหรือไม่อย่างไรโอเคไหมดังนั้นสำคัญมากๆที่เราเนี่ยควรจะต้องอ่านความเห็นของผู้สอบบัญชีก่อนเสมอนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เรารู้จักแล้วว่าออดิเตอร์คือใครนะครับต่อมาเวลาที่เขาให้ความเห็นนะครับเขาจะมีความเห็นทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะ4อย่างด้วยกันนะ4ความเห็นนะครับความเห็นอย่างแรกนะครับก็คือความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขคืออะไรนะครับง่ายๆเลยครับแปลว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยเห็นว่างบการเงินเนี้ยถูกต้องตามปกติถูกต้องตามปกติเรียกได้ว่าเช็คแล้วตรวจสอบแล้วอ๋อสินค้าโครงคลังออกเท่ากันนู่นนี่นั่นโน้นโอ้มีบัญชีมีอะไรนะงบการเงินถูกต้องมีรายได้ถูกต้องประมาณนี้นะครับเรียกว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแบบที่2นะครับความเห็นแบบมีเงื่อนไขความเห็นแบบมีเงื่อนไขแปลว่าอะไรครับแปลว่าในงบการเงินเนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยตรวจสอบแล้วอ่ะค้นพบสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ไม่ทำให้สาระสำคัญของงบการเงินทั้งหมดเนี่ยเสียหายคนก็เลยเรียกว่าความเห็นแบบมีเงื่อนงำเอ้ยเงื่อนไขใช่ใช่แบบมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนงำนิดนึงใช่ใช่แล้วก็เล็กน้อยเล็กน้อยครับไม่กระทบสาระสำคัญของงบการเงินนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับในความเห็นผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาจะบอกด้วยแล้วก็อ่านไล่ลงไปว่าความเห็นที่ว่านี้มันคือเงื่อนไขที่ว่านี้มันคืออะไรนะครับเราก็ต้องอ่านซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีไม่เหมือนกันนะครับเราต้องอ่านเอาเองนะแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูด้วยแต่ตะเอาไว้ก่อนนะครับไปข้อ3ก่อนข้อ3นะครับคือความเห็นแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยชัดๆเลยครับแปลว่างบการเงินเนี้ยมันผิดเลยคืองบการเงินที่ทำออกมากับความเป็นจริงที่ตรวจสอบได้มันไม่ตรงกันแบบมีนัยสำคัญมากๆมีนัยสำคัญมากๆผู้สอบบัญชีเลยให้ความเห็นว่าไม่ถูกต้องดังนั้นการให้ความเห็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่างบการเงินนั้นเนี่ยแทบจะดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องซะแล้วนึกภาพออกไหมครับผู้สอบบัญชีเหมือนจะบอกว่าบอกแล้วนะเตือนแล้วนะว่าไม่ถูกต้องเอาไปดูแล้วจะเชื่อเองก็รับผิดชอบเองนะก็แล้วแต่อะไรเงี้ยดังนั้นนะครับการเป็นนักลงทุนที่ดีอย่างที่บอกนะครับว่าเราข้าม
การอ่านความเห็นผู้สอบบัญชีไม่ได้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าเฮ้ย มันจะยากมันจะยาวหรืออะไรนะไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันให้ดูด้วยวันนี้นะว่าการอ่านความเห็นผู้สอบบัญชีง่ายมากนะดูเนี่ยใช้เวลานะไม่ถึง30วินาทีเบิร์ดเร็วมากๆนะครับอ่ะเราไปความเห็นที่4กันก่อนนะครับความเห็นที่4ก็คือไม่มีความเห็นไม่แสดงความเห็นไม่แสดงความเห็นถูกต้องนะครับเหตุผลความหมายก็คือผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้ทั้งหมดไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้ทั้งหมดยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปตรวจสต็อกสินค้าแล้วโกดังล็อกไม่มีใครอำนวยความสะดวกให้สามารถเปิดประตูโกดังนั้นเพื่อเข้าไปตรวจสอบสินค้าได้อย่างเงี้ย ในเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบไม่ได้เขาก็ต้องบอกว่าฉันไม่ออกความเห็นเพราะฉันไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันมีของครบหรือเปล่านึกภาพออกไหม อย่างนี้มีต้นดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ข้อ3ข้อ4เนี่ยเรียกได้ว่าเราเป็นนักลงทุนนะครับต้องระวังมากๆถ้าเกิดมีความเห็นแบบ2ข้อหลังนะครับแบบแรกเนี่ยสบายใจสุดแบบที่2เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่3 4เนี่ยเรียกได้ว่าร้ายแรงแล้วใช้คำนี้เลยร้ายแรงแล้วนะครับการที่งบการเงินผิดเนี่ยมันก็อาจจะนะอาจจะส่อความเห็นบางอย่างของผู้บริหารแบบที่4ด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้เป็นต้นอาจจะส่อเจตนาบางอย่างนะครับก็อันนี้เราไปสืบสาวเราต่อกันเอาเองนะครับประมาณนี้ อ่ะโอเคมันก็มีแค่4อย่างเท่านั้น3กับ4นี่คือไม่ต้องดูเลยเชื่อไม่ได้อันตรายใช่อันตรายมากแต่ว่าแล้วแต่อ่ะทั้ง1และ2เนี่ยโอเคดูได้เลยแต่2ก็ต้องดูหมายเหตุนิดนึงว่าเขาบอกว่าแต่เอาอย่างนี้แล้วกันคือ1 1เนี่ย 100% ดูได้แน่นอนใช่ถูกต้องครับแต่2ก็อ่านไอ้คอมเมนต์หน่อยว่ามีเงื่อนไขเขาคืออะไรใช่ครับถูกต้องครับพี่ภาคก็บอกว่ามันไม่ได้มีนัยยะสำคัญแต่ก็ดูซะหน่อยใช่ไหมฮะส่วนต้องดูควรต้องดูครับ3นี่ไม่ถูกต้องนี่คือไม่ต้องดูเลย4ไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเลยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งด้วยยุ่งกันใช่ถูกต้องครับทีนี้ผมขอถามอะไรซื่อๆหน่อยดิพวกแบบได้แล้วเราเชื่อผู้สอบบัญชีได้ไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยเบิร์ตผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับการที่เขาเนี่ยจะมาสอบบัญชีแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องมีนะครับคือคำว่าไลเซนส์license เป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าใบอนุญาตนั่นเองนะครับหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการเป็นออดิเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยถือใบอนุญาตอยู่เบิร์ดซึ่งมันแปลว่าเขาเนี่ยกำลังเอาcareerหรือว่าอาชีพของเขาอะทั้งชีวิตอะมาเดิมพันใช้คำนี้นะมาเดิมพันกับการตรวจสอบบริษัทนี้ดังนั้นถามว่าเราเชื่อได้ไหมสิ่งที่เราสามารถเชื่อถือได้คือ license นั้นคือใบอนุญาตนั้นนี่ภาพออกมาว่าเขาเนี่ยกำลังเอาอาชีพการทำงานของเขาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมาเดิมพันว่ากับความเห็นที่เขาพูดออกมาว่าไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เห็นด้วยไม่ออกความคิดเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยให้เราถือว่าเชื่อถือได้ไว้ก่อนครับเบิร์ดอ้าวแล้วอย่างนี้แล้วเขาถ้าเกิดว่าใช้คำว่าอะไรสมมติแบบบริษัทงบมันไม่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าเป็นความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือแบบแรกที่เชื่อได้อะแล้วถ้ามันมีนักลงทุนหรือใครไปตรวจเจอคือเขาจะมีโทษไหมติดคุกไหมแน่นอนครับแน่นอนครับก็ต้องถือว่าทุจริตครับแบบนี้เรียกว่าทุจริตเลยครับเป็นอาญาไหมหรือเป็นแพ่งอาญาน่าจะเป็นอาญานะครับน่าจะเป็นอาญาไม่เพราะว่าที่ถามคือพูดตามตรงนะผมว่าบางคนมันก็เดิมพันนะถ้ามันได้ใต้โต๊ะเป็นหลายสิบล้านอะไรเงี้ยคือพูดถึงแบบอาชีพอื่นๆนะนะอาชีพอื่นๆไม่ได้จับจงนะคือแต่ว่าถ้าเกิดต้องเข้าคุกต้องชดใช้ต้องนู่นต้องเนี่ยมันแบบผิดกฎหมายอะอย่างนี้ก็ควรจะต้องเชื่อแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่ามันมีคนมีส่วนได้ส่วนเสียกันเยอะใช่ไหมในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็คงเป็นโครงการอีกนี้แหละที่ทำให้อยู่กันได้ก็มีกติกาอะไรอย่างนี้ชัดเจนใช่ครับเบิร์ด
โอเคครับโอเคครับ ก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมีการแชร์สกรีนอีกแล้วนะครับแล้วก็พาไปดูว่าไอ้ความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะดูเนี่ยเราใช้เวลาความเร็วเนี่ยในการดูเนี่ยตรวจสอบเนี่ยนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือเป็นเว็บของเซตนั่นเองนะครับ set.or.th นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขยายนิดนึงขยายแล้วมันอย่างนี้เดี๋ยวรีเฟรชก่อนโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับขอย้ำว่ารายชื่อหุ้นนะครับที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างในการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการแนะนำหรือว่าเชียร์หุ้นแต่อย่างใดนะครับครับโอเควันนี้นะครับหุ้นตัวอย่างที่เรามาจะมาดูกันก็คือหุ้นเซนเทลนั่นเองนะครับหรือโรงแรมเซนทรัลพลาซ่านะครับโอเคพอเรากดพิมพ์ตรง get code ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่าเซนเทลแบบนี้นะครับต้องขยายด้วยแล้วเราก็ไปเลือกกดนะครับกดได้2ทางนะครับเบิร์ตทางแรกเนี่ยก็คือแท็บแรกเลยที่เรียกว่าข้อมูลหลักทรัพย์นะครับข้อมูลหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับหรืองบการเงินก็ได้นะครับมันอยู่ทั้ง2ที่เลยนะครับเราพาไปดูที่แรกกันก่อนนะแล้วกดที่บริษัทหลักทรัพย์แล้วนะครับมันก็จะโผล่มาเนี่ยมีเต็มเลยมีชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นู่นนี่นั่นนู่นเว็บทรงเว็บไซต์เจอพระเอกของเราละงบการเงินล่าสุดงบการเงินล่าสุดนะครับงบการเงินล่าสุดก็คืองบปี2562นั่นเองนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้เป็น zip ไฟล์นะครับและไฟล์งบการเงินเนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับไปดูที่ที่2กันก่อนก็คืองบการเงินงบการเงินนะครับต้องไปดูที่งบการเงินล่าสุดด้วยนี่ครับก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันงบการเงินฉบับปีล่าสุดแล้วเขาจะบอกด้วยว่างวดไหนก็คืองวดงบปี2562นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไฟล์เดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นไฟล์เดียวกันนะคือมี2ที่มี2ที่ให้เลือกให้เลือกใช่แล้วแต่สะดวกนะครับเรามาดูที่หน้าแรกก็ได้เหมือนกันแหละนะครับก็งบปี2562นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยพอดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็เปิดซิปออกมานะครับในนี้จะมีทั้งหมด3ไฟล์นะครับมีทั้งหมด3ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือชื่อว่า auditor report ซึ่งไฟล์ที่เราสนใจก็คือไฟล์นี้นี่แหละของวันนี้นะครับส่วนไฟล์ที่2เนี่ยคือ financial statement ก็คืองบการเงินที่เราเรียนกันไปเมื่อEP ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วตัวที่3เนี่ยก็คือหมายเหตุนะครับมันคือหมายเหตุนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน auditor report กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจับเวลากันนะครับจับเอาเองนะครับ โอเคครับ พอเปิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแรกจะมีแค่นี้แหละนะบอกว่าเป็นบริษัทไหนครับหน้าที่2นะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าย่อหน้าแรกนี่คือเรียกว่าย่อหน้าแรกนะครับอันนี้แหละคือคำว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขครับเบิร์ตคือเป็นแค่คำว่าความเห็นเพียวๆแค่นี้แหละเรียกว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขครับอันนี้เหมือนเอาฮาเลยนะแต่ว่าจริงๆใช่ไหมจริงจริงจริงคือเป็นความเห็นแล้วก็ไม่พิมพ์อะไรต่อเลยโคลอนไม่มีอะไรต่อใช่นี่คือความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขใช่นี่แหละคือความเห็นแบบข้อแรกอะครับที่บอกว่าพอเห็นแค่นี้ปั๊บก็กดปิดเลยแล้วก็มาดูงบการเงินได้เลยง่ายๆแค่นี้เลยครับเบิร์ดโอเคแวบเดียวเองแวบเดียวเองครับไม่กี่วินาทีครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามาดูความเห็นผู้สอบบัญชีก่อนเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งจำเป็นมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าใช้เวลาน้อยมากๆนะครับไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นเลยครับเรียกได้ว่าเห็นความเห็นอย่างเดียวปุ๊บก็จบเลยปิดเลยแต่ยาวๆข้างล่างยาวข้างล่างคืออะไรไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องสนใจเลยครับคือด้านล่างนี่นะครับมันเป็นเรื่องของเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเขาตัวออดิเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องพิมพ์เข้ามาแต่ข้อความนี้มันเป็นการลอกมาเบิร์ตมันเป็นการลอกกฎเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของเขาตามกฎหมายเฉยๆครับเบิร์ตนี่ภาพออกมาคือเหมือนว่ามันเป็นขอบเขตการทำงานของเขาตามกฎหมายซึ่งเขาอ่ะมีหน้าที่ในการต้องลอกมาพิมพ์ไว้ให้นักลงทุนอ่านด้วยประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับปิดไปง่ายๆแค่นี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างบริษัทอื่นบ้างนะครับ
อะไรดีเบิร์ดนี่บริษัทนี้ก็เลี้ยงตามตัวอักษรนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะหมายว่าเปิดสุ่มๆไปเลยนะครับ Apex นะครับ APEX Apex นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาที่บริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็งบการเงินล่าสุดนะก็ควรจะเป็นงบปีนะครับกดดาวน์โหลดปั๊บเปิดไฟล์ซิปเปิดไฟล์ Auditor Report นะครับเปิดออกมาขยายหน่อย เห็นแล้วความเห็นนะเห็นไหมครับว่าเป็นความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับก็แค่นี้เลยครับปิดครับเร็วไหมเร็วไหมเร็วมากเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างแบบที่สองกันบ้างพอดีอันนี้มีทางกันบ้านมานิดหน่อยนะเปิดหาข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับชื่อบริษัทคือ AH นะครับหรือ Apico Hightech นั่นเองนะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นโรงงานนะครับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณนี้นะครับ Apico นะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่บริษัทหลักทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกไปที่งบการเงินล่าสุดนะครับโหลดไฟล์ซิปออกมาแล้วก็เปิดไฟล์ซิปแล้วก็เปิดไฟล์ Auditor Report นะครับเราจะเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติบ้างแล้วนะครับนี่ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมครับเนี่ยเขาต้องเขียนแบบนี้เลยว่าความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมนะครับทีนี้เราก็ต้องไปอ่านดีเทลทั้งหมดแหละนะว่าแล้วงบการเงินรวมที่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงซึ่งเขาก็จะบอกในด้านล่างต้องอ่านไล่ลงมานะครับประมาณนี้ครับเบิร์ตนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องของความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับก็จริงๆแล้วค่อนข้างใช้เวลาน้อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นค่อนข้างมากครับเบิร์ตในการก่อนที่เราจะเริ่มอ่านงบการเงินครับเบิร์ตและอีเงื่อนไขเนี่ยมันจะอ่านกันเองรู้เรื่องไหมเนี่ยมันสับแบบเนี่ยอย่างไอ้บรรทัดนั่นใช่ไหมกอไก่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินใช่ถูกต้องก็ต้องบอกตามตรงนะว่าก็จำเป็นน่ะที่จะต้องอ่านน่ะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าจะลงทุนในบริษัทเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่อ่านนะครับเบิร์ดเพราะมันค่อนข้างสำคัญแต่ว่า ถ้าแต่บางทีจะบอกว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ซีเรียสนะบางทีมันก็ไม่ซีเรียสมากอะไรเงี้ยครับเช่นอาจจะแบบมีบริษัทลูกอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้มันแบบบางทีอาจจะแบบมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็แต่คนอ่านนะครับเบิร์ดถ้าเราจะคิดจะลงทุนในธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของเรามาลงทุนเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงไม่มีทางเลือกเนาะที่เราควรจะต้องเข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางผู้สอบบัญชีเขาก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนไขนะเฮ้ยมันผิดปกติอะว่าง่ายๆนิดนึงแต่ก็ผิดอยู่ดีอะใช่ไหมก็ควรดูครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือเอพิโซดที่18ความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับก็สรุปอีกทีก็คือความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องดูก่อนที่เราจะเข้าไปดูงบการเงินจริงๆเพราะว่างบการเงินเนี่ยมันก็ถูกทำเงินขึ้นมาโดยจากทางบริษัทเนี่ยแล้วก็จะต้องมีผู้เข้าไปตรวจสอบก็คือผู้สอบบัญชีว่างบเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยตรวจสอบให้เราว่างบที่เราเข้าไปอ่านเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเวลาเราเข้าไปอ่านเนี่ยก็เข้าไปในหน้า set.or.th เนี่ยแล้วก็เข้าไปในหุ้นที่จะดูนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชชื่อหุ้นดูแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปกดไอ้งบการเงินรวมนะครับกดเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ซิปแล้วก็ไปกดไอ้ไฟล์ที่ชื่อ auditor นะฮะ report นะครับ report มันมีหลายไฟล์มันมี3ไฟล์นะก็ดูไฟล์ที่ชื่อ auditor report ใช่ครับก็ดูว่ามันเป็นความเห็นแบบไหนคือมี4แบบแบบที่1คือความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับที่มันไม่มีจริงๆนะมันไม่เขียนอะไรเลยใช่แบบมีเงื่อนไขก็อย่างที่เห็นตัวอย่างตะกี้นะฮะบริษัทนั่นแหละA อะไรนะ AH อะไรนะ AH ใช่ครับแล้วก็3คือเขียนหรือว่าไม่ถูกต้องใช่4ก็คือไม่แสดงความคิดเห็นนะครับใช่ถ้าแบบ3แบบ4เนี่ยตัดออกไปเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับจะไปเสี่ยงทำไมมีบริษัทตั้งเยอะที่
ที่เขาแบบไม่มีเงื่อนไขหรือว่าแบบมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าอย่างนี้ละเบิร์ดคือถือหุ้นอยู่อ่ะแล้วเจอแบบ3แบบ4อ่ะเออแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไหมแบบไม่รู้ดิอะไรทีแล้วจะมีกรรมการอะไรเขาจะมาทำอะไรมั้งปะแบบทุกครั้งเลยนะคุณไม่แสดงความคิดเห็นไม่เห็นไม่ถูกต้องหลายๆรอบเงี้ยจะมีไหมก็อาจจะมีครับอาจจะมีแบบมาตรการบางอย่างของกรต.อะไรเงี้ยเข้ามาควบคุมดูแลอะไรเงี้ยเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเขาเรียกว่าแขวนหุ้นแขวนหุ้นก็คือ suspension คือห้ามเทรดอะไรแบบนี้ครับอะไรแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเบิร์ดจนกว่าจะไปแก้งบมาทำให้ถูกต้องอะไรแบบนี้เหรอใช่ครับใช่ครับโอเคงั้นก็ต้องดูโดยเริ่มจากดูที่หุ้นนี้ตัวเองถือก่อนใช่ถูกต้องเออว่างบปีที่แล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีว่าอย่างไรนะครับใช่ครับก็แต่ถ้าเป็นแบบที่หนึ่งก็สบายใจได้แบบที่สองก็ดูสักนิดนึงว่าเขาหมายเหตุว่าอะไรพี่ว่าก็ย้ำว่าต้องอ่านนะอ่านยากก็ต้องอ่านนะครับใช่แต่สุดท้ายมันก็ประมาณหน้าเดียวเนาะใช่ไม่เยอะครับไม่เยอะมันเป็นย่อหน้าเดียวด้วยซ้ำครับที่เขาจะอธิบายว่า มันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเขาจะต้องลิงก์ไปที่หมายเหตุเขาก็จะบอกต่อแล้วก็ต้องไปดูที่โน้ตต่อนะว่าในโน้ตเนี่ยมันบอกหมายเหตุอะไรบ้างที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีอะไรเงี้ยครับอ๋อเขาจะชี้เป้าหมดนะครับว่าให้ไปดูตรงนั้นนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะชี้เป้าหมดอยู่แล้วครับเขาจะบอกละเอียดอยู่ว่าให้ไปดูที่ไหนต่อที่ไหนต่อใช่ครับโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดที่18ความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับท่านใดมีคำถามอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมติดตาม EP หน้านะครับเป็นตัวแทนเพื่อนๆลาพี่ประภาสเอ้ยเป็นตัวแทนเพื่อนๆขอบคุณพี่ประภาสนะครับแล้วก็ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ